สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะที่คุณพี่สั่งชีทบอร์ดมาคุณพี่ก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราจะทำชีทบอร์ดทานเองเราจะทำได้ไหมวันนี้คุณพี่จะไปเซเว่นค่ะดูซิว่าเซเว่นเนี่ยจะมีของครบไหมตามมาเลยค่ะมาที่เคาน์เตอร์ถั่วนะคะเราก็มาเลือกสิ่งที่เราชอบเลยค่ะเราเลือกห่อนี้ค่ะเพราะว่าห่อนี้มีหลายชนิดค่ะตามไปที่ผลไม้แห้งนะคะถ้าอยากจะให้ถูกที่สุดก็เอาที่ห่อที่มีหลายๆอย่างค่ะคุณพี่เลือกห่อนี้ละกันมาที่เยลลี่นะคะเลือกที่ห่อนี้ค่ะหลายสีดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะไปต่อกันที่แครกเกอร์ค่ะอันนี้เราเลือกแบบเค็มนะคะบางๆน่าทานส่วนอันนี้เป็นแบบหวานค่ะน้ำผึ้งเราก็มาเลือกนะคะโอ้มีหลายยี่ห้อเลยค่ะเอาเป็นว่าคุณพี่ชอบยี่ห้อนี้ค่ะเลือกไปได้แล้วค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือชีสค่ะเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาก็มีชีสแบบนี้นะคะเป็นชีสแท่งค่ะเลือกไป2อันน่าจะพอนะคะไปกันค่ะจ่ายตังมาก็อยู่ประมาณ155บาทค่ะแต่เดี๋ยวคุณพี่ลืมค่ะไปค่ะเรากลับไปที่แฮมกันนะคะเราจะเอาโบโลญญาก็ได้นะคะแต่คุณพี่ก็จะเลือกแฮมค่ะดูปริมาณแล้วชีส2แท่งน่าจะไม่พอเดี๋ยวคุณพี่ขอไปเพิ่มชีสอีกแท่งนึงนะคะบินที่2นี้ก็78บาทค่ะรวม2บินแล้วก็ทั้งหมด233บาทเดี๋ยวเรามาจัดกันดูนะคะว่าพอที่จะเป็นชีสบอร์ดทานเองในบ้านสำหรับสมาชิกคน2คนได้ไหมคะถาดนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาแผ่นรองมาลองนิดนึงค่ะจะได้ดูน่าทานนะคะชีสบอร์ดนี้ต้นกำเนิดก็จะมาจากแถวทางยุโรปนะคะทางสเปนฝรั่งเศสอิตาลีเพราะว่าทางนั้นเขาจะทำชีสไว้ทานกันค่ะเป็นเมนูของเล่นของทานยามว่างนะคะโดยการเอาชีสหลากหลายชนิดมาจัดแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆค่ะเขาบอกว่าเครื่องเคียงเหล่านี้จะทำให้ทานชีสอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเครื่องเคียงก็จะมีทั้งผลไม้แห้งมีถั่วมีแครกเกอร์บางที่ก็ใช้เค้กฟรุตนะคะบางที่ก็จะมีแฮมมีเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ยังมีผลไม้สดรสเปรี้ยวๆนิดๆด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่นั้นหาอะไรมาได้ค่ะก็จะมาจัดแล้วก็เอามาสังสรรค์กันค่ะบางที่ก็ทานกับไวน์ขาวค่ะอันนี้ก็ต้องศึกษากันอีกนิดนึงนะคะว่ายังไงแต่วันนี้คุณพี่จะมาลองดูค่ะว่าเราจะทำชีสบอร์ดจากเซเว่นของเราเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่และหน้าตาพอไหวไหมหาทำทานเองง่ายๆมาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะเผื่อใครอยากจะลองทำทานเองแต่เซเว่นอาจจะไม่มีผลไม้รสเปรี้ยวๆนะคะอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับชีสบอร์ดนะคะอย่างเช่นพวกองุ่นค่ะหรือพวกเบอร์รี่ต่างๆถ้าบ้านไหนมีอยู่แล้วหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีก็เอามาทานคู่กันได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าผิดส่วนชีสก็ไม่ได้มีหลากหลายเหมือนที่เขาจัดกันแบบอลังการหรูหรานะคะอันนี้ก็แค่233บาทค่ะเราได้ชีสมา2ชนิดเท่านั้นเองแต่สำหรับในเซเว่นแล้วถือว่าโอเคแล้วค่ะทางเมืองนอกเขาก็จะนิยมทานกับซาลามี่นะคะแต่ว่าเมืองไทยเรายังไม่เป็นที่นิยมกันค่ะฉะนั้นในเซเว่นเราก็จะมีแต่แฮมไส้กรอกโบโลญญาซึ่งก็ทานได้เหมือนกันค่ะคุณพี่ก็จะเลือกแฮมชนิดนี้นะคะดูผิวหนาแล้วก็สีสวยดีค่ะจริงๆแล้วจัดแค่นี้ก็จะเต็มถาดแล้วนะคะปริมาณแบบนี้ทานได้หลายคนเลยค่ะ
สำหรับไอเดียนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คุณพี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพี่จัดเสร็จแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าจะดีหรือไม่ดียังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ